วันนี้นะครับเรากลับมากับชุดน้ำปิดอีก1ตัวแล้วนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับ Intel เปิดตัว LGA 1700ไปนะครับซ็อกเก็ตใหม่หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าฮีทซิงค์ชุดน้ำต้องมาเป็นอะไรใหม่ๆแบบยกเซตด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะของ High End นะครับ NZXT นะครับ Kraken X53 RGB นะครับมันก็เป็นแบรนด์หลายๆคนชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับมันไฮโซนะครับไฮโซเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องดีไซน์เนี่ยแบรนด์นี้เน้นมินิมอลแบบสุดๆนะครับเลขอย่างเลยนะครับที่มันจะมินิมอลต่อจากเรื่องดีไซน์ก็คือกระเป๋าตังค์คุณมันจะมินิมอลด้วยนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้ไม่มีของถูกนะครับทุกอย่างที่เขาให้มาเป็นโปรดักต์ระดับบนทั้งหมดหมายความว่าราคาสูงดีไซน์ดีการใช้งานดีในขณะเดียวกันงานประกอบอะไรต่างๆก็เข้าขั้นใกล้เคียงเพอร์เฟคด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคือตัวนี้จริงๆแล้วนะครับตามหน้ากล่องเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันรองรับ LGA 1700นะครับเพราะว่ามันยังเป็น LGA 1200อยู่นะครับแต่สำหรับเมนบอร์ดสมัยใหม่หลายตัวเนี่ยมันก็มีการร่นรูซ็อกเก็ตมาให้รองรับ LGA 1200ด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่า CPU จะเป็น LGA 1700หรือว่า Intel Gen 12ก็ตามนะครับแล้วก็สิ่งที่ใช้ได้เนี่ยมันจะไม่ทุกตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถใช้ได้เพราะว่าการยึดเนี่ยมันจะเป็นการยึดแบบขันน็อตแบบสามารถปรับสูงต่ำได้ตัว LGA 1700เนี่ยตัวซ็อกเก็ตนะครับมันจะมีความสูงกว่า LGA 1200ทำให้ซิงค์เนี่ยบางตัวไม่สามารถเอามาใช้ได้แต่สำหรับตัวนี้ผมลองแล้วนะครับมันสามารถใช้กับ LGA 1700ได้เลยโดยที่ไม่ต้องโมดิฟายไม่ต้องแม้กระทั่งอ่านคู่มือด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของแบรนด์ NZXT ที่คนรีวิวชอบหรือว่าคนประกอบคอมชอบนะครับก็คือมัน user friendly มากๆและการประกอบของมันเนี่ยง่ายที่แบบว่าคือไม่ต้องมีทักษะอะไรเลยคุณก็สามารถทำได้แม้กระทั่งไขควงคุณก็ไม่ต้องมีครับมาดูในกล่องนะครับอันนี้แกะออกมาไม่มีนะครับเพราะว่าผมเอาไปวางที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ต้องสนใจเพราะว่าทุกอย่างประกอบแล้วก็วางอยู่ในนี้หมดแล้วหลังจากที่ผมไปทำการเทสมาสายอะไรต่างๆมันก็ยังเสียบคาอยู่เนี่ยเอาง่ายๆนะครับผมขี้เกียจเอามาเรียงใหม่นะครับก็เลยเอามาให้ดูแบบนี้แล้วกันนะครับแต่อะไรในกล่องมันมีมันก็อยู่ตรงนี้หมดนะครับยกเว้นซ็อกเก็ตขายึดของ AM4 นะครับที่ไม่ได้ใส่มาเพราะว่าอันเนี้ย default เขาใส่มาเป็น LGA 115X ทั้งหลายนั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันที่หน้าตานะครับสิ่งที่คุณเห็นอย่างแรกเลยก็คือมันเป็นโทนสีขาวนะครับก็คือมันขาวทุกรูปแบบนะครับทั้งในส่วนของบล็อกทั้งในส่วนของสายแม้กระทั่งไอ้ฟินของหม้อน้ำเองมันยังขาวเลยนะครับเอาเป็นว่าบอร์ดขาวการ์ดจอขาวตัวขาวอะไรทั้งหลายเนี่ยจะชอบไปแบบนี้นะครับเพราะว่ามันกลืนกันนะครับตัวหน้าตาบล็อกมันก็ตามสไตล์ของ NZXT คุณเห็นมาหลายๆเจนก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวนี้คุณจะติดด้านไหนก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าไอ้โลโก้ตรงนี้ที่เป็นไฟ RGB เนี่ยมันหมุนได้นะครับคุณจะใส่ผิดด้านยังไงก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันหมุนได้ทุกด้านนะครับและการซิงค์ระหว่างคอมเนี่ยก็ต้องเสียบเข้าช่องไมโคร USB แล้วก็จะเป็นสายแบบ10 pin proprietary ของเขาอีก1อันนะครับการควบคุมตัวนี้ไม่ใช่ ARGB แต่อย่างใดเพราะว่าการสั่งการของ NZXT เนี่ยเขามี ecosystem ของตัวเองนะครับที่ชื่อว่าซอฟต์แวร์ CAM นะครับหรือว่าอ่านว่า NZXTแคมนั่นเองนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่อะไรหรอกฮะแต่พอเป็นภาษาไทยเท่านั้นแหละคนจิตอกุศลอย่างผมมันก็จะเห็นเป็นอะไรกรีบๆออกมาสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกอย่าไปคิดมากนะครับอันนี้เราคิดกันเองเฉยๆนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ยูทิลิตี้มากๆเดี๋ยวเรามาดูหน้าตามันก่อนเลยไอ้ซอฟต์แวร์แคมตัวนี้ผมค่อนข้างจะชอบมันนะครับนอกจากชื่อแล้วหน้าตามันก็ดูน่าพิสมัยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือมันเหมือนกับซอฟต์แวร์มอนิเตอร์ที่เป็นยูทิลิตี้ของเครื่องเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่แค่ของตัวชุดน้ำแต่อย่างใดเพราะว่ามันโชว์ทั้ง CPU โหลด GPU โหลดรอบพัดลม CPU เท่าไหร่ค่าคล็อกอยู่เท่าไหร่นะครับแรมใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์เน็ตเวิร์กก็บอกเหมือนกันนะครับรวมไปถึงสตอเรจด้วยและก็ตัวทาสก็ยังบอกเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปนี่ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์สำหรับซิงค์อีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ประจำเครื่องเลยก็ได้เช่นกันนะครับดูสเปคของเครื่องนะครับที่ผมใช้เนี่ยก็บอกมาเลยเมนบอร์ดอะไร CPU เป็นอะไรนะครับเนี่ยนะ Elder Lake เนี่ย 5100 LGA 1700 TDP 125บอกมาหมดนะครับเกมเนี่ยดูได้หมดเลยนะครับว่ากี่วันที่แล้วคุณเล่นเกมอะไรไปบ้าง
การปรับไฟเนี่ยก็บอกนะครับว่าอันนี้ใช้ชุดน้ำอยู่กี่ตอนไฟพัดลมเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ไหนบ้างยังไงมีโหมดให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเยอะจริงๆนะครับหรือว่าไอตัววงแหวนรอบๆของตัววอเตอร์บล็อกเนี่ยจะเอาเป็นสีไหนขึ้นเอฟเฟกต์ยังไงนะครับแล้วก็ความสว่างเท่าไหร่เนี่ยคุณปรับละเอียดได้แบบอย่างเงี้ยคุณดูเด็กแบบปรับได้หมดเลยเนี่ยครับเป็นกราฟมาทั้งแท่งเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโลโก้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนสีได้ความเร็วอยู่ประมาณไหนนะครับทิศทางไปทางไหนก็ปรับได้หมดนะครับการโอเวอร์คล็อกเนี่ยถ้ามันมีกราฟิกการ์ดที่ซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับคูลลิ่งอันนี้บอกหมดนะครับว่าตอนนี้ CPU กี่องศาเฮ้ย19องศาบ้าหรือเปล่านี่เย็นมากๆนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็ไอตัวหม้อน้ำผมมันวางอยู่ใกล้ๆแอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเย็นจริงๆนะฮะลิควิดอันนี้ก็คือในส่วนของอุณหภูมิน้ำภายในนะครับว่ามันอยู่กี่องศาอันนี้ก็บอกนะครับละเอียดมากๆนะน้อยยี่ห้อจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปั๊มหมุนอยู่กี่รอบนะครับโหมดการทำงานของปั๊มจะ Silent Performance Custom หรือว่าจะเอาฟิกรอบไว้เท่าไหร่ก็ลองปรับกันดูนะครับตรงนี้เอาเป็นว่าผมใช้โหมด Silent ผมว่ามันก็ดันน้ำพอเนาะส่วน Power อันนี้ก็ต้องใช้ Power Supply ที่รองรับระบบ CAM ของเขานะครับ Audio ก็เช่นเดียวกัน Setting โปรแกรมนี้ปรับได้ละเอียดนะครับคุณเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นเซลเซียสฟาเรนไฮต์ก็ได้ล็อกอินเป็นแบบยูเซอร์ของคุณเองก็ได้นะครับแต่นี้ผมใช้ Guest Mode อยู่นะ Overlay เนี่ยจะเอาไปดูโอเวอร์เลย์ในเกมก็ได้นะ FPS เท่าไหร่ใช้แรมเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่ GPU เท่าไหร่เหมือนโปรแกรม utility ของคอมโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้แบบจัดเต็มมากนะครับขนาดทำไง opacity ความใสของตัวโอเวอร์เลย์เป็นยังไงนะครับ mini mode นะครับเลือกสีอะไรต่างๆ theme light theme dark หรือว่า up firmware profile อะไรต่างๆทำได้หมดนะครับโปรแกรมนี้จัดว่าเจ๋งจริงๆที่ผมให้คุณดูซอฟต์แวร์ของตัว NZXT ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็เพราะว่าอันเนี้ยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเป็นจุดขายของเขานะครับคุณจ่ายแพงเพื่อเข้าอีโคซิสเต็มของเขานะครับและผมก็สาธิตให้ดูไปแล้วนะครับว่าโปรแกรมและอีโคซิสเต็มของเขาเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากขนาดไหนนะครับมากกว่าโปรแกรมของเมนบอร์ดบางค่ายด้วยซ้ำอ่ะทีนี้เรากลับมาในส่วนของฮาร์ดแวร์บ้างนะครับเดี๋ยวขออ่านสเปคกันนิดนึงนะครับไอ้ปั๊มตัวนี้มันรอบการทำงาน800ถึง 2,800 รอบนะครับรับไฟ12โวลต์นะครับโดยที่การเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะต้องใช้สาย proprietary ของเขาเพื่อเสียบเข้าเมนบอร์ดแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้า USB นะครับซึ่งมันจะเป็นไมโคร USB เพื่อลิงก์กับตัวแคมเมื่อกี้นั่นแหละฮะแล้วก็ต่อมานะครับตัวหม้อน้ำเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับความหนาของหม้อน้ำตัวนี้ก็อยู่ที่30มิลลิเมตรนะครับเป็นหม้อน้ำแบบมาตรฐานนะครับหมายความว่าถ้าเคสคุณบอกว่ามันใส่หม้อน้ำกี่ตอนได้เนี่ยตัวนี้จะเป็น240มิลลิเมตรหรือว่า2ตอนนะครับความหนาจะเป็นมาตรฐานสามารถใส่เคสทั่วไปได้ทุกตัวนะครับแต่ถ้าเคสคุณไม่ระบุว่าใส่หม้อน้ำได้ก็ต้องลองดูกันอีกทีนึงนะครับเพียงแค่ถ้ามันระบุแปลว่าใส่อันนี้ได้แน่นอนนะครับส่วนตัวพัดลมเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพัดลมที่ชื่อรุ่นว่า AER RGB 2120นะครับก็ AER RGB Gen 2ขนาด120มิลนั่นแหละครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งหน้าตาของพัดลมเนี่ยมันจะบังคับให้คุณติดตั้งแบบ push configuration หรือว่าเป่าอัดเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันมีวงแหวนที่เป็น RGB อยู่ฝั่งเดียวนะครับและการติดตั้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้ติดตั้งฝั่งเนี้ยเข้าก็คือทิศทางลมที่เป่าอัดเท่านั้นนะครับไม่สามารถติดตั้งกับดูดออกได้ถ้าคุณติดตั้งกับดูดออกทำได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าคุณจะไม่เห็นในวงแหวนเนี่ยแล้วก็คือความอลังการของตัวพัดลมนี้ก็จะหายไปทันทีนะครับเอาเป็นว่าติดตั้งแบบไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยดีแล้วนะครับซึ่งพัดลมก็สีขาวโทนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าแบรนด์นี้เขาคุมดีนะเพราะมันจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกเป็นโลหะเป็นขอบใสหรือว่าเป็นพลาสติกประเภทอะไรก็แล้วแต่นะครับโลโก้สติ๊กเกอร์เองเนี่ยเขาคุมโทนขาวให้ดูใกล้กันมากๆนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณเห็นโลหะกับพลาสติกเนี่ยเฮ้ยมันคนละขาวแต่ว่าตัวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมันขาวเดียวกันนะก็โปรดักต์ราคาแพงก็ต้องทำอะไรออกมาให้ดูดีหน่อยนะครับแต่ว่าการเชื่อมต่อเนี่ยจะมีประเด็นอยู่บ้างนะครับก็คือไอ้ตัวมันเองเนี่ยมันต้องการซิงค์สายเข้าผ่านช่องข้างๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพัดลมตัวนี้คุณจะเอาไปใช้กับอื่นๆที่ไม่ใช่ NZXT มันไม่ได้นะครับอันนี้ต้องซิงค์เข้าตัวมันแล้วก็ต่อเอาท์เข้าช่องอินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของคนที่ซีเรียสเรื่องสายไฟว่าจะสายไฟยุบยับหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ม
ันก็ยุบยับจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณหาทางจัดดีๆก็คงไม่เป็นอะไรอาจจะซ่อนไว้อีกฝั่งนึงด้านหลังของฝั่งที่คุณมองไม่เห็นก็แล้วแต่คุณจัดสายไฟเอานะครับแต่ว่าพัดลมเนี้ยก็จะมีไอตัวสปลิตเตอร์เป็นตัวคล้ายๆเคเบิลฮับให้มานะครับอันนึงก็ไปต่อเข้าของฝั่ง CPU แฟนนะครับส่วนอีกอันนึงก็ต่อเข้าไอตัวพัดลมของเขานะครับแล้วก็อ้างรอบเป็นรอบการทำงานเดียวกันนะครับจะสามารถใช้โดยที่ไม่ต่อไฟได้ไหมก็ได้นะครับเสียบแค่ช่องนี้แต่เพียงแค่ถ้าคุณจะเข้า ecosystem cam ของเขาเนี่ยคุณก็ต้องใช้ไอ้สายไฟเนี่ยต่อซิงค์ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองส่วนรอบการทำงานแล้วก็สเปคอื่นๆเป็นยังไงนะครับผมคงต้องอ่านนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลามาจำทั้งหมดนี้นะฮะโอเครอบการทำงาน500ถึง 1,500 รอบบวกลบ300นะครับซึ่งจากการที่ผมเทสเนี่ยก็มีชูขึ้นไปที่ 1,600 กว่าๆบ้างเหมือนกันนะครับ Airflow สูงสุดที่ 52.44 แล้วก็ Pressure ที่ 1.35 นะครับ Pressure เนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับพัดลมนะครับแต่ว่าหม้อน้ำมันก็ไม่ใช่หม้อน้ำที่มีฟินถี่อะไรมากมายผมจึงมองว่ามันยังโอเคอยู่นะครับเสียงสูงสุดที่ประมาณ33 dBA นะครับก็ถือว่าดังไหมตัวเลขประมาณนี้ก็ดังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจากการใช้งานจริงก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่และโทนของใบพัดของเขาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่ใบพัดเหมือนกับพัดลมเคสทั่วไปแต่ว่ามันจะทรงมาค่อนข้างตั้งนะครับทำให้การกวาดลมเนี่ยน่าจะกวาดได้เป็นทิศทางที่ตรงนะครับและเสียงที่ออกมามันไม่ใช่เสียงที่น่ารำคาญนะครับมันเป็นเสียงแบบทุ้มๆมากๆคือเหมือนเสียงแอมเบียนอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับจึงไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรแต่อย่างใดนะครับส่วน bearing เนี่ยจะเป็น fluid dynamic bearing นะครับซึ่งมันดียังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับหลายๆคนน่าจะทราบนะเพราะว่ามันมีสเปคโฆษณาอยู่นะ fluid dynamic bearing คืออะไรแต่ผมก็ขี้เกียจเข้าไปอ่านนะครับเอาเป็นว่ายี่ห้อนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับตามราคาของเขานะครับการเชื่อมต่อก็4พิน PWM ธรรมดาครับทางด้านการทดสอบเนี่ยครับผมใช้ CPU เป็น Intel Core i9-12900K นะครับซึ่งเป็นตัวที่โคตรร้อนนะครับหลายคนคงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมเคยบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนรีวิวนะครับว่าชุดน้ำปิด2ตอนเอา CPU ตัวนี้ไม่อยู่นะครับอุณหภูมิตอนที่ผมเทสตอนนั้นน่ะขึ้นไปประมาณ89องศาเซลเซียสนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็บอกตรงๆนะครับว่ามันก็เป็น OEM ผู้ผลิต Asitech เหมือนกับเจ้าเดียวกับไอตอนที่ผมใช้ชุดน้ำปิดตอนนั้นนั่นแหละครับตอนที่เทสของ CPU Gen 12เปิดตัวนะครับอุณหภูมิก็ออกมาไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยที่ช่วง Idle เนี่ยห้องผมเปิดแอร์25นะอยู่ประมาณ31องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ Full Load Max สุดที่ประมาณ89องศาเซลเซียสนะครับสำหรับ 12900K เอาตรงๆนะครับไม่อยู่เช่นเดียวกันนะครับและผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าชุดน้ำปิด2ตอนมันจะเอา CPU ตัวนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะชุดน้ำปิดตัวนี้ถึงแม้ว่าจากก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเทสไปมันเป็นคนละยี่ห้อนะครับแต่ว่ามัน OEM มาจาก Asitech เหมือนกันก็อุณหภูมิออกมาก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเช่นเดียวกันนะครับ89องศาเท่ากันนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะด่า NZXT เนี่ยอันนี้ขออุบไว้นิดนึงนะครับมีอีกตัวนึงที่เป็นแบบนี้เป๊ะและเป็น3ตอนอันนั้นน่าประทับใจมากนะครับบอกได้เลยว่าเยี่ยมมากๆแต่ตัวนี้อาจจะยังไม่ผ่านสำหรับ 1290K แต่ในขณะเดียวกันนะครับไอตัว Gen 12เนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าไอตัวร้อนอารมณ์ที่สุดก็จะเป็น 1290K แต่พอมาเป็น Core i5 12600K Core i7 อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอะไรเหมือนกับตัว Core i9 เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะซื้อ Gen 12หรือใช้ Gen 11ใช้ Gen 10ใช้ AMD ตัวเนี้ยมันเอาอยู่นะครับมีตัวเดียวที่เอาไม่อยู่เลยก็คือ1290K แค่นั้นสุดท้ายแล้วเรื่องราคานะครับอย่างที่ผมบอกไป NZXT ไม่มีถูกนะครับ 6,000 กว่าบาทนะครับสำหรับชุดน้ำ2ตอนตรงนี้นะครับและคุณซื้อ NZXT คุณไม่ได้ซื้อชุดน้ำเพียงอย่างเดียวแต่คือคุณซื้อแบรนด์ด้วยนะครับข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเป็นโปรดักที่ไฮเอนด์ทั้งหมดอยู่แล้วสไตล์มินิมอลนะฮะและอีกอย่างนึงเลยก็คือคุณซื้ออีโคซิสเต็มของเขาซึ่งก็ทำออกมาได้ดีนะครับอย่างไรก็ตามในงบประมาณเดียวกันมีชุดน้ำที่ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่เรื่องงานประกอบเรื่องแบบความ user friendly ในการติดตั้งที่ง่ายแล้วก็คุณภาพของตัว product ที่คุณมาดูทั้งเรื่องงานพ่นสีเรื่องสายไฟเรื่องอะไรต่างๆแม้กระทั่งตัวพัดลมเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าแบรนด์เนี้ยมันก็อยู่ท็อปที่สุดของตลาดเพราะว่าผมหาชุดตรงไหนที่มันติยากอะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ออกแบบมาได้สมราคาของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณเน้นเรื่องคุณภาพของงานเป็นหลักมากกว่าในเรื่องของ performance เนี่ย NZXT เป็นคำตอบให้คุณได้อย่างแน่นอน